สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชา B002การจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Small and Medium Size Enterprise Management นะคะอาจารย์ดร.อุรชนารุกขถาภูนะคะจะมาพบกับนักเรียนในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนธุรกิจแล้วก็การวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะเราจะทำธุรกิจนั้นเราจะต้องมีการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าแผนธุรกิจนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า business plan นะคะมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแผนที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆที่จะต้องปฏิบัติในการเริ่มต้นแล้วก็การดำเนินกิจการนะคะรูปแบบธุรกิจการลงทุนนะคะแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะรายได้ที่คาดว่าจะได้รับทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็อาจจะนำไปใช้ชักชวนนะคะผู้ที่จะมาร่วมทุนกับธุรกิจของเรานะคะแล้วก็แผนธุรกิจเนี้ยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่นำไปขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินนะคะซึ่งเราจะเรียกแผนธุรกิจนี้ว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะคะ feasibility study นะคะแผนธุรกิจนะคะเขาบอกแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบแรกก็คือแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจใหม่นะคะอย่างที่2ก็คือแผนขยายกิจการนะคะก่อนที่เราจะมารู้วิธีการวางแผนธุรกิจนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจัดทำแผนธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะการจัดทำแผนธุรกิจนะคะจะช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนนะคะประเมินทำให้เจ้าของกิจการเนี่ยทราบว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรเหมาะที่จะลงทุนไหมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางสถาบันการเงินก็จะประเมินความน่าจะเป็นในแง่ของการที่จะอนุมัติเงินลงทุนให้กับธุรกิจของเราหรือเปล่านะคะประโยชน์ที่สองก็จะเป็นการช่วยในการประเมินโอกาสแห่งความสำเร็จนะคะว่ามีความมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนใกล้เคียงความเป็นจริงใกล้เคียงความเป็นไปได้หรือไม่นะคะแล้วใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแนวทางในการที่เราจะปฏิบัติงานนะคะแล้วใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมและประเมินการปฏิบัติงานนะคะอีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนด้วยเวลาที่เราจะเขียนแผนธุรกิจนะคะมีหลักการง่ายๆก่อนคร่าวๆนะคะก็คือแผนธุรกิจเนี่ยแผนที่ดีเนี่ยไม่ควรยาวเกินไปนะคะควรจะประมาณไม่เกิน40หน้ากระดาษ A4 นะคะน้อยไปกว่านั้นเนี่ยน้อยไปก็เหมือนจะเป็นแผนที่ละหลวมนะคะแต่ถ้าแผนที่ยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างความไม่น่าสนใจนะคะเนื้อหาควรกระชับได้ใจความไม่เยินเยอะนะคะแล้วก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วพยายามหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคนะคะคำศัพท์เทคนิคนี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันเหมาะกับสื่อสารภายในองค์กรนะคะหากเราจะสื่อสารกับคนนอกองค์กรนะคะเราควรจะใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นมาตรฐานนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคที่ใช้เฉพาะในองค์กรนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยต้องมีรายละเอียดเพียงพอนะคะต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจต่อผู้เกี่ยวข้องได้นะคะมาดูนะคะว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะปกหน้านะคะปกหน้าจะต้องมีชื่อของธุรกิจมีโลโก้ของบริษัทนะคะมีชื่อผู้จัดทำแผนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หรือว่ามีอีเมลแอดเดรสนะคะปกหน้านะคะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราอาจจะบอกว่าไม่ได้มีสื่ออะไรมากนักแต่จริงๆแล้วปกหน้าคือสื่อถึงเรื่องของความน่าสนใจที่จะเข้าไปเปิดดูข้างในนะคะหากปกหน้าเนี่ยดูไม่เรียบร้อยหรือไม่สื่อความสนใจนะคะปกใน
เนื้อหาข้างในก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นปกหน้าควรจะเป็นมาตรฐานที่เป็นทางการนะคะมีคำนำมีกล่าวถึงที่มาเนื้อหาคร่าวๆนะคะแล้วก็ต้องมีสารบัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมตัวนะคะใส่ใจในรายละเอียดนะคะรายชื่อหัวข้อตารางแล้วก็รูปภาพเหมือนเราทำสารานิพนธ์นะคะเหมือนคือเราจะต้องวางระบบรูปเล่มให้สวยงามน่าสนใจดึงดูดให้ผู้อ่านเนี่ยอยากอ่านว่าเรามีแผนยังไงเรามีแผนที่จะดำเนินงานยังไงนะคะแล้วก็จะต้องมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารนะคะสรุปใจความสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะแล้วก็มันจะต้องประกอบด้วยบทที่หนึ่งที่มาและการบริหารโครงการนะคะนำเสนอภาพรวมของธุรกิจแสดงตัวตนนะคะวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่มาของโครงการมายังไงรูปแบบธุรกิจเป็นแบบไหนนะคะสถานการณ์ของอุตสาหกรรมนี้โครงสร้างผังแล้วก็การบริหารเป็นอย่างไรบทต่อมาของแผนธุรกิจนะคะก็จะเป็นบทที่สองนะคะที่จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนด้านการตลาดนะคะแผนธุรกิจของเราจะต้องบอกถึงบทที่สองนี้จะต้องบอกถึงว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเราวิเคราะห์ตลาดแล้วเนี่ยสถานการณ์ของตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรตำแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรการตั้งราคาการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะส่วนองค์ประกอบต่อไปที่เป็นบทที่สามนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์การวางแผนการปฏิบัติการนะคะว่าที่ตั้งของกิจการข้อได้เปรียบของทำเลที่ตั้งเป็นอย่างไรนะคะแผนผังของกิจการนั้นนะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานการลงทุนกระบวนการดำเนินงานการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการผลิตแล้วก็แผนการดำเนินงานในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของการขยายกิจการในระยะเวลาในการดำเนินการลงทุนนะคะอันนี้คือองค์ประกอบในบทที่3ของแผนธุรกิจองค์ประกอบต่อไปในแผนธุรกิจในบทที่4นะคะจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์และก็การวางแผนด้านการเงินนะคะว่าในมันจะมีรายละเอียดการลงทุนนะคะประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณการรายได้แล้วก็พูดถึงงบประมาณกำไรขาดทุนนะคะระยะเวลาคืนทุนนะคะอันนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนเนี่ยผู้ที่จะเสนอให้การลงทุนเนี่ยเขาจะต้องดูส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ดูมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะ Net Present Value นะคะว่ามูลค่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะอัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไรนะคะอัตราผลตอบแทนการลงทุนนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Return on Investment นะคะหรือใช้ตัวย่อว่า ROI นะคะซึ่งมันจะมีวิธีการคำนวณนะคะคร่าวๆก็คือว่าจะใช้ผลตอบแทนการลงทุนลบด้วยเงินลงทุนสุทธิแล้วก็หารด้วยเงินลงทุนสุทธิก็จะได้เป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุน ROI นะคะส่วนแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการคำนวณหาจุดคุ้มทุนนะคะ BEP นะคะโดยมีวิธีการคำนวณหาจุดคุ้มทุนก็ใช้ต้นทุนคงที่หารด้วย1ลบต้นทุนผันแปรนะคะแล้วก็หารด้วยมูลค่าขายนะคะก็จะได้จุดคุ้มทุนตัวเลขที่เป็นจุดคุ้มทุนนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่จะนำเงินมาลงทุนนะคะผู้ถือหุ้นผู้ที่จะนำเงินมาซื้อหุ้นหรือว่าสถาบันการเงินที่จะอนุญาตอนุมัติการลงทุนเนี่ยเขาจะดูว่าความสามารถในธุรกิจเนี่ยที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันจะมีจุดคุ้มทุนไหมนะคะมันจะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไรนะคะส่วนองค์ประกอบแผนของธุรกิจต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นบรรณานุกรมละเป็นส่วนประกอบเอกสารอ้างอิงที่เราข้อมูลที่เราได้มานี้ข้อมูลในการวิเคราะห์นี้ไม่ใช่เรานั่งเขียนนะคะแต่ข้อมูลวิเคราะห์เนี่ยได้มาจากการรีเสิร์ชการค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาคผนวกนะคะเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมที่สามารถนำไปที่สามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้นะคะเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการจัด
ทำแผนธุรกิจใช่ไหมคะทีนี้ประโยชน์ของการวางแผนในเชิงธุรกิจเนี่ยก็มีพูดถึงว่ามันเป็นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจนะคะมีแนวทางในการปฏิบัตินะคะแล้วก็ดึงความสนใจของผู้ร่วมทุนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานหากพนักงานได้มีส่วนรับรู้ว่าบริษัทหรือองค์กรเนี่ยได้มีการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างไรนะคะมีการจัดวางโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานก็จะมีความรู้สึกสบายใจวางใจว่าเราสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องไปได้บริษัทมีวางแผนที่จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต่างก็ทราบกันดีนะคะว่าการวางแผนนะคะการจัดทำแผนทางธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแต่มีหลายบริษัทนะคะไม่ได้ทำแผนเชิงกลยุทธ์เพราะอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเพราะไม่มีเวลานะคะเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็บุคลากรไม่เพียงพอเจ้าของหรือผู้ประกอบการก็ทำเองหมดทุกอย่างแทบจะหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีเวลามาคิดวางแผนคิดเขียนแผนหรือว่าการวางแผนทางเชิงกลยุทธ์ได้นะคะหรือผู้ประกอบการนั้นขาดความรู้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะหรือผู้ประกอบการนั้นไม่เห็นความสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นไม่สามารถคาดการณ์หรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆเป็นอย่างไรคือมองภาพไม่ออกนะคะก็เลยไม่สามารถจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ได้เขาบอกว่ากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะคะมี3กระบวนการกระบวนการแรกก็คือ C ต่อไปก็คือ Think ต่อไปก็คือ Plan นะคะ C ก็คือว่าให้ดูว่าปัจจุบันการดำเนินการธุรกิจเป็นอย่างไรนะคะ Where are we now?ตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะคะเราเห็นเรา see นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องคิด think เราต้องการไปที่ไหนเราต้องการวางธุรกิจของเราไปอยู่ที่ตำแหน่งไหน Where do we want to be เรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราคิดว่าเราจะไปถึงจุดไหนนะคะหลังจากที่เราคิดแล้วว่าเราจะต้องการไปถึงจุดไหนเราก็วางแผนเลยค่ะ planทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น How will we get there การที่เราบอกว่า How will we get there นั่นแหละค่ะคือการแพลนคือการวางแผนนั่นเองทีนี้เรามาดูเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าเวลาที่เรา see แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยว่า Where are we now ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะก็คือการที่เราวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจว่าอยู่ในอุตสาหกรรมใดดำเนินธุรกิจอะไรการแข่งขันรุนแรงหรือไม่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำก็คือการทำ SWOT analysis นะคะก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็ง strength นะคะจุดอ่อนก็คือ weakness ใช่ไหมคะวิเคราะห์ถึงเรื่อง opportunitiesโอกาสแล้วก็เรื่องของอุปสรรคคือ threat นะคะคือการทำ SWOT analysis เนี่ยก็คือเรื่องของวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ความอุปสรรคต่างๆที่มีผลกระทบต่อกิจการนะคะแล้วก็เราจะวิเคราะห์เรื่องของปัจจุบันว่าการดำเนินงานธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะก็จะต้องดูสิ่งแวดล้อมภายในนะคะที่เป็น controllable factor ว่าสิ่งแวดล้อมภายในที่เราควบคุมได้เนี่ยปัจจัยที่ควบคุมได้เนี่ยเช่นทรัพยากรที่มีอยู่ความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะคะจะถือเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะบางครั้งอาจจะเป็นจุดแข็งถ้าเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่งแต่บางครั้งกลายเป็นจุดอ่อนนะคะตัวอย่างปัจจัยภายในเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเช่นความพร้อมในด้านเงินทุนนะคะความสามารถของผู้บริหารศักยภาพของหุ้นส่วนนะคะสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ก็มีราคาที่ถูกหรือมีช่องทางการจัดจำหน่ายมีการส่งเสริมการขายนะคะมีกระบวนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารต้นทุนประสิทธิภาพพนักงานแล้วก็การบริการหลังการขายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของปัจจัยภายในซึ่งควบคุมได้บริหารจัดการได้นะคะเรารู้ปัจจัยภายในเราก็ต้องรู้ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะคะปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็อยู่เหนือการควบคุมนะคะซึ่งปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมเนี่ยหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเสียเปรียบด้วยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นหนึ่งเรื่องของการกระทําการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยนะคะบางครั้งกลุ่มทาร์เก็ตเปลี่ยนไปมีการย้ายถิ่นฐานไปกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตของเราหายไปหรือว่าศักยภาพของคู่แข่ง competitors นะคะคู่แข่งของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือคู่แข่งของเรามีความอ่อนแอลงนะคะปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราต้องรู้ไว้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยศักยภาพของเขาเป็นอย่างไรนะคะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะคะ economics เนี่ยนะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นยังไงอย่างเช่นช่วงนี้มีโควิดสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยย่ำแย่นะคะเงินมีอัตราเงินเฟ้อสูงนะคะการใช้จ่ายฝืดเคืองนะคะเงินค่าเงินอ่อนตัวลงนะคะหมายความว่าเราซื้อสินค้าได้น้อยลงนะคะเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการผลิตแล้วก็การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะนโยบายทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจในเรื่องของทางการเมืองเปลี่ยนขั้วอำนาจนะคะมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะก็อาจจะมีการส่งผลกระทบเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะปัจจัยอีกอย่างก็คือเรื่องของข้อกฎหมายนะคะข้อกฎหมายข้อบังคับนะคะที่ธุรกิจจะต้องพึงระลึกไว้ว่ามีกฎหมายมีข้อบังคับอะไรที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะอีกทั้งเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชุมชนแวดล้อมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็เรื่องของการยอมรับของชุมชนบางครั้งนะนะคะเราไปก่อตั้งธุรกิจในชุมชนที่มีความแข็งแกร่งในบางเรื่องเช่นชุมชนที่ไม่ต้อนรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือไนท์คลับบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะชุมชนอาจจะไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรายังฝืนที่จะไปเปิดคลับบาร์ในชุมชนที่เขาไม่ต้อนรับกิจการประเภทนี้เราก็จะมีปัญหานะคะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ environment นะคะสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบนะคะอย่างเช่นเราอาจจะไปเปิดอุตสาหกรรมเช่นไปเลี้ยงเราอาจจะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแต่ว่าการไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยไปอยู่ในเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะอาจจะทําให้ไปส่งกลิ่นเหม็นนะคะไปทําลายสภาพแวดล้อมบางอย่างของชุมชนที่เขาอยู่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่พึงต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะคะขั้นแรกนะคะเรารู้ไปแล้วว่าเราเห็นอะไรเรารู้ปัจจัยภายในภายนอกนะคะเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาดูว่าเราในอนาคตเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นอย่างไรเราต้องการให้ธุรกิจของเราไปอยู่ในตำแหน่งไหน Where do we want to be นะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราทำ SWOT analysis แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเอาผลของการวิเคราะห์ SWOT analysis เนี่ยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างทิศทางในการดำเนินธุรกิจนะคะโดยใช้ SWOT เนี่ยนะคะมากำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะแล้วก็กำหนดวิสัยทัศน์วิชั่นนะคะกำหนดภารกิจหรือพันธกิจมิชชั่นนะคะ
แล้วก็ต้องกำหนดกุญแจแห่งความสำเร็จคือ Key Success Factor แล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย Objective นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้บริหารจำเป็นจะต้องเข้าใจแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ทำ SWOT Analysis เป็นนะคะสร้างวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์เนี่ยวิชั่นเนี่ยมันเปรียบเสมือนภาพในจินตนาการของเจ้าของว่าอยากให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วอยู่ในตำแหน่งใดในถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะเสร็จแล้วมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์แล้วก็จำเป็นจะต้องมีมิชชั่นก็คือมีพันธกิจหรือภารกิจที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้องค์กรของเราเป็นไปในถึงจุดที่เราต้องการนะคะแปลงภาพเนี่ยมาสู่การปฏิบัติการนะคะเช่นเราอยากให้องค์กรไปถึงจุดนี้เป็น number one นะคะ อยู่เหนือคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงจินตนาการจริงไม่ใช่จินตนาการแต่แปลงวิสัยทัศน์ของเราว่าเราอยากเป็นที่หนึ่งเนี่ยการที่จะเป็นที่หนึ่งได้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคือการแปลงภาพวิชั่นนี้ให้มาสู่เป็นแผนการปฏิบัติการเป็นการเชื่อมความฝันกับความจริงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของการแปลงวิชั่นไปสู่มิชชั่นที่ดีนะคะการแปลงวิสัยทัศน์นะคะไปสู่พันธกิจหรือภารกิจที่ดีเนี่ยการแปลงที่ดีเนี่ยควรจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะคะนักเรียนลองฟังไปนะคะหากเราต้องการที่จะสร้างธุรกิจเราอยากจะวางแผนธุรกิจนะคะเราลองคิดดูซิว่าเราจะสามารถแปลงวิชั่นวิสัยทัศน์ให้เป็นมิชชั่นพันธกิจได้ไหมนะคะให้ตอบคำถามว่าความเชื่อและค่านิยมของกิจการของเราคืออะไรภาพลักษณ์ที่เราปรารถนาคืออะไรมีอยู่ในหัวหรือยังนะคะกิจการดำเนินงานอยู่เพื่ออะไรใครคือลูกค้าเป้าหมายและมีลูกค้าเป้าหมายเนี่ยมีลักษณะเช่นใดนะคะความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเราสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เหนือคู่แข่งได้อย่างไรนะคะแล้วเราต้องตอบคำถามว่าองค์ประกอบของคุณค่าจะมอบให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะเราสามารถเสนอคุณค่าที่ดีกว่าให้ลูกค้าได้อย่างไรเราต้องคิดนะคะทำได้ไหมผลิตภัณฑ์พื้นฐานของกิจการคืออะไรตลาดส่วนใดที่เราต้องการเข้าไปแข่งขันนะคะคาดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้าเราต้องมองการไกลนะคะเราต้องมองไปข้างหน้าว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นมองไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราจะมีคนสูงวัยเพิ่มขึ้นอีกนะคะเราอยู่ในยุคที่เป็นสังคมสูงวัยจำนวนเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยสังคมสูงวัยก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีกำลังซื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยรองรับความพึงพอใจของลูกค้าประเภทที่เป็นสูงวัยหรือไม่นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะแล้วเราต้องตอบคำถามว่าจุดแข็งและความสามารถหลักทางการแข่งขันของเราคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรนะคะโอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อกิจการของเรานะคืออะไรแล้วใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจนั้นต่อวิสัยทัศน์พันธกิจของเรานะคะเมื่อเราตอบคำถามแล้วว่าอนาคตเราต้องการเป็นยังไงเราตอบคำถามนั้นให้ได้นะคะเราก็ต้องมาสร้าง objective มีเป้าหมายนะคะมีเป็นซึ่ง objective หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นแนวทางระยะสั้นที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินการดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนดได้นะคะเป้าหมายเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการดำเนินงานนะคะซึ่งเป้าหมายที่ดีนะคะต้องมีความชัดเจนนะคะทั้งทางด้านผลลัพธ์แล้วก็ระยะเวลานะคะต้องประเมินผลลัพธ์ได้จริงนะคะสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะคะไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องหาปัจจัยแห่งความสำเร็จให้ได้ว่า Key Success Factor เนี่ยคืออะไรนะคะมันเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จนะคะเช่นวิธีหาลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดวิธีเจาะตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยากให้องค์กรของเราไปอยู่จุดไหนอยู่ที่ตำแหน่งไหนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการว่าทำอย่างไรเราจะไปถึงจุดนั้นนะคะเราก็ต้องเอาขั้นตอนของเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้จาก SWOT analysis เนี่ยนะคะมากำหนดเป็นกลยุทธ์นะคะถ้านักเรียนดูจากภาพแผนผังนะคะ SWOT analysis นะคะก็คือ strength weakness นะคะเป็นแนวตั้ง opportunity กับ threat นะคะโอกาสแล้วก็ข้อจำกัดเนี่ยข้อท้าทายเนี่ยเป็นแนวนอนนะคะเมื่อมาผสมกันเนี่ย strength กับ opportunity ก็คือนำจุดแข็งที่มีนะคะจุดแข็งที่มีกับบวกกับโอกาสที่เอื้อต่อธุรกิจนะคะในการสร้างหรือขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดนะคะกล่องต่อไปก็เป็น weakness กับ opportunity เรามี weakness ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็มีโอกาสนะคะปรับจุดอ่อนที่มีให้สร้างสามารถสร้างโอกาสที่เอื้อต่อธุรกิจได้ก็คือหลีกเลี่ยงจุดอ่อนที่มีแล้วก็พยายามสร้างโอกาสนะคะหรือว่ากล่องที่เป็นเอา strength กับ threat มาบวกกันมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ใช้จุดแข็งในการข้ามอุปสรรคไปได้อย่างไรนะคะหรือกล่องสุดท้ายเป็นกล่อง weakness กับ threat ก็คือมีทั้งเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขจุดอ่อนนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคนี้ไม่ถ้าไม่สามารถแก้จุดอ่อนได้ก็แล้วก็มีอุปสรรคซ้ำเติมก็อาจจะต้องพิจารณายุติการผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อลดการขาดทุนนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอทั้งเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นทั้งอุปสรรคนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราจะไปต่อหรือเราจะหยุดพอแค่นี้ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆในการที่เรานำ SWOT analysis นะคะก็คือนำข้อมูลวิเคราะห์เนี่ยมาวางแผนนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเป็นธุรกิจ SME นะคะกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SME เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะคะเขาบอกว่ากลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SME เนี่ยนะคะควรจะเป็นกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ low cost strategy นะคะเพราะว่าSME เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจรายย่อยขนาดกลางหรือขนาดย่อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้จ่ายเท่าที่จะเป็นนะคะเราควรจะลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตนะคะอาจจะต้องลดคุณภาพของวัตถุดิบแต่ยังคงสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเนื่องจากว่าต้นทุนเราอาจจะต่ำไม่ใช่ต้นทุนค่ะเงินลงทุนเราอาจจะต่ำกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตนะคะอาจจะต้องลดสเปคของวัตถุดิบนะคะแต่หากยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ถืออันนี้ถือว่ายอมรับได้นะคะลดความผิดพลาดในการผลิตลงเพื่อให้ก็ลดเวสลดของเสียลงเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิต100แล้วไม่มีเสียเลยหรือเสียแค่1นะคะ 1% ก็ยังดีกว่าผลิต100แล้วเสีย10นะคะ10นั้นที่เสียไปเนี่ยคือเงินทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะใช้หลักการวิธีการจัดผลิตแบบใช้ระบบทันเวลาพอดี just in time นะคะก็คือต้องการของแล้วค่อยผลิตต้องการของแล้วค่อยผลิตจะได้ไม่ต้องเอาผลิตภัณฑ์มาวางกองเป็นสินค้าคงคลังอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นกับอยู่กับวิธีการบริหารจัดการการผลิตนะคะเสร็จแล้วลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตแล้วก็ต้องลดค่าใช้จ่ายในการบริการด้วยนะคะลดกระบวนการบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ลดคุณภาพสินค้าที่ใช้ในการบริการนะคะอันนี้พึงต้องระลึกไว้นะคะการลดนะคะคุณภาพต้องระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพนั้นจะต้องไม่กระทบกับความพึงพอใจของลูกค้านะคะไม่ใช่อาจารย์บอกว่าควรจะต้องลดก็เลยลดแล้วก็ทำให้คุณภาพของสินค้าเสียหายหรือว่าลูกค้าไม่พึงพอใจนะคะอันนี้ต้องระวังกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ SME ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดนะคะใช้กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารแบบ below the line นะคะส่งเสริมการขายโดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะไม่หวานไปทั่วนะคะเลือกใช้สื่อโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงนะคะใช้การตลาดทางตรงมากกว่าการหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดความยุ่งยากแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในแง่ของการที่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอีกอย่างนึงก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะคะ
ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะงานบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้การจ้างงานแบบชั่วคราวแทนการจ้างงานประจำอย่างเช่นมีโครงการพิเศษขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะจ้างเป็นพนักงานประจำอาจจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมาปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการนั้นๆพอจบโครงการเสร็จแล้วก็จบสัญญาไม่ต้องจ้างงานต่อนะคะแล้วก็ต้องเป็นการใช้บุคลากรตามความจำเป็นเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะกลยุทธ์นะคะที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME นะคะก็จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่มีความแตกต่างนะคะเป็น differentiation strategy นะคะก็คือมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายย่อยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า niche market นะคะหรือตลาดเฉพาะรายนะคะ individual market นะคะมากขึ้นนะคะก็คือจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายแทนที่จะเน้นตลาดใหญ่ๆนะคะเพราะว่าทุนของเราอาจจะน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายตรงๆเลยดีกว่านะคะแต่เราจะต้องมีการสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อหาจุดที่เราสามารถแทรกเข้าไปขอส่วนแบ่งการตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ก็เช่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพดีหรือโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งนะคะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะสร้างความตอบสนองทางด้านกลุ่มทางด้านต้องความต้องการเฉพาะของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็อาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างนะคะแล้วอาจจะมีการบางครั้งเนี่ยบางสมัยเนี่ยเขานิยมเรื่องของการย้อนยุคก็เราก็อาจจะใช้การบรรจุภัณฑ์แบบผลิตภัณฑ์ย้อนยุคอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประเภทหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME นะคะก็ควรจะเน้นเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะเนื่องจากเราอยู่ในสังคมที่เป็นยุคสมัยที่เป็นดิจิทัลนะคะความทันสมัยของเครื่องมือความสะดวกแล้วก็ลูกค้าเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะสะดวกสบายเนี่ยเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็กลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME อย่างก็คือในส่วนที่เป็นด้านบริการเนี่ยควรจะต้องตอบสนองเร็วนะคะสร้างความสะดวกสบายความรู้สึกปลอดภัยนะคะน่าเชื่อถือได้นะคะมีความใส่ใจในรายละเอียดนะคะแล้วก็ต้องมีความสุภาพด้วยนะคะถึงจะดึงดูดใจลูกค้าได้ถ้าในส่วนของทางด้านการตลาดนะคะธุรกิจกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจ SME นะคะก็ควรจะต้องสร้างเอกลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนะคะการใช้ข้อความที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสะท้อนความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์นะคะเลือกใช้สื่อแล้วก็การใช้สีนะคะสร้างความเป็นตัวตนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ของ SME นะคะแล้วก็ใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เฉพาะทางนะคะแล้วมีการจัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์นะคะเพื่อให้เกิดความจดจำนะคะนั่นคือแนวทางที่จะสร้างกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่เป็น SME นะคะจากที่เราเรียนเรื่องของการวางแผนเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็วางแผนกลยุทธ์นี่นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจบวิชานี้นะคะอาจารย์ขอฝากข้อคิดนะคะอันนี้คัดลอกมาจากคุณริชาร์ดเอ็มพัวเชวิทนะคะเขาบอกว่า our vision and strategy aren't enough มีค่าวิสัยทัศน์กับกลยุทธ์เนี่ยบางทีไม่พอนะคะ the long term key to success is นะคะปัจจัยที่จะส่งผลความส่งผลสำเร็จแล้วก็สร้างความสำเร็จนั้นคือ execution นะคะก็คือเรื่องของการดำเนินการแค่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีกลยุทธ์ไม่พอต้องลงมือทำด้วยนะคะต้อง each day every day ทำทุกวันทุกวันจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะอันนี้คือข้อคิดของคุณริชาร์ดนะคะส่วนคราวหน้านะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะคะจะเป็นยังไงนั้นเรามาเจอกันคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ